เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองครับและตรงนี้ครับที่กำลังเห็นอยู่นั้นนะครับก็คือเหล่าจาราบ็อกซ์นั่นเองครับซึ่งช่องเราตอนนี้นะครับก็กำลังทำการนะฮะเล่นเกม The Snack World อยู่นั่นเองครับใครที่มี Nintendo Switch ครับก็ลองไปหาเกมนี้มาเล่นกันดูนะครับก็สนุกเลยทีเดียวครับ The Snack World นะฮะก็มีอุปกรณ์หรือของเล่นที่เรียกว่าจาราบ็อกซ์ครับให้เราเปิดอุปกรณ์เปิดกล่องเพื่อมาลุ้นไอเทมด้านในครับมันจะมีพวกแรร์ไอเทมหรือว่าไอเทมพิเศษที่มันอยู่ข้างในนี้ครับซึ่งก็ต้องใช้ดวงพอสมควรนะครับในการจับเจ้าจาราบ็อกซ์นี้ครับติแล้วครับจาราบ็อกซ์นี้ฮะมันจะมีทั้งหมด6เลเวลผมไปหาซื้อครับคนขายก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับผมไปซื้อที่ฮ่องกงครับคนขายก็พูดภาษาจีนผมก็พูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษซึ่งก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะปกติเขาจะซื้อกันเป็นยังไงอ่ะเขาจะซื้อกันเป็นแบบเป็นกล่องใหญ่ๆเลยซึ่งกล่องใหญ่ๆครับก็เขาการันตีข้างในครับว่าได้ของอะไรบ้างหรือว่าได้แรร์ไอเทมอะไรบ้างในกล่องนั้นนะครับซึ่งกล่องใหญ่เลยแต่ว่าผมก็ได้มาเป็นแค่เป็นชิ้นครับเป็นกล่องเล็กๆก็ได้มาทั้งหมดเลเวล1 2กล่องเลเวล2 2กล่องเลเวล3 3กล่องเลเวล4 4เอ้ย2กล่องสิ2กล่องครับเป็นทั้งหมด8กล่องแล้วก็ได้เจ้า Data Fix มา1ตัวครับโอเค Data Fix มาอีก1ตัวก็ค่อนข้างสวยครับงานดีครับสำหรับThe Snack World ครับ Data Fix ของเขาก็คล้ายๆ Amiibo ครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้อ่ะกล้องนะตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอา Data Fix ครับไปสแตมป์ที่ไปสแกนเข้าเครื่องเกมของเราให้ทั้งครบทั้งหมด9ครั้งเราก็น่าจะได้ไอเทมพิเศษครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะเพราะว่าเห็นในกลุ่มเขาลองกันแล้วแต่ผมไม่เคยลองเดี๋ยววันนี้จะลองดูแล้วกันหลังจากแกะกล่องเจ้า Data Fix ตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับคือโดยปกติแล้วอ่ะในกล่องจาราครับในกล่องใหญ่ที่มันมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับมันจะมีประกอบไปด้วยจารากับสแน็คที่เป็นแผ่นเพื่อเอามาสแกนนะครับแต่ว่าคือเนื่องจากผมซื้อมาแค่เลเวลละ2ชิ้นก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับวันนี้เอามาแกะกล่องให้สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นว่าด้านในมันเป็นยังไงครับผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันซึ่งเป็น8กล่องแรกของผมเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับว่าชิ้นแรกเราจะได้อะไรเดี๋ยวไล่ตั้งแต่เลเวลไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะเจ้าเลเวล1นี้ดูนะครับแกะตรงไหนวะอ่ะนี่ครับแกะที่จะเริ่มแกะแล้วครับแกะเจ้าเลเวล1นะฮะแต่อะไรนี่เหมือนว่าอันนี้จะมีเป็นแรเทมจะเป็นขวานหรือเปล่าครับขวานสีส้มอ่ะกับนี่กับสแน็คที่เป็นผู้เท่าเก3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าได้อะไรนะเอาแล้วของแรกในชีวิตเปิดมามับก็ให้ข้างในก็จะเป็นแผ่นอลูมิไลท์นะครับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นแผ่นอลูมิไลท์ครับแผ่นอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือนี่น่าจะเป็นจาราที่เราน่าจะได้นะครับจาราหรือสแน็คอ๋อนี่ครับเขาห่อมาโอ้ยห่ออย่างดีเลยครับอ๋อนี่ครับเขาจะมีด้านในเขามีเป็นเหมือนเดี๋ยวนะแกะไม่ออกด้านในเขามีเป็นเหมือนคู่มือว่าในกล่องเลเวลนี้นะครับในกล่องเลเวลนี้ครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ก็มี SGR ซึ่งเป็นขวานสีส้มครับ SGR ก็ Super Gate Rare นะแล้วก็ Rare เป็นดาบเป็นโล่นะตรงนี้มีเท่านี้นะครับโอเคครับซึ่งชิ้นแรกเราได้อะไร เอ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยอ๋อตกใจเลยนึกว่าได้อันนี้คือเห็นเขาได้กันครับมันเป็นคล้ายๆกับตัวสแตมป์แบบว่าเอาไปสแตมป์กับสีแล้วก็ไปสแตมป์บนกระดาษหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะฮะน่าจะเป็นตัวสแตมป์ตกใจเลยนึกว่าแกะมันได้แค่ไอ้ตัวนี้นะอ๋อมันอยู่ข้างในครับมันอยู่ข้างในนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะแกะดูฮะข้างในจะได้อะไรเฮ้ยจับยาวๆเฮ้ยเหมือนดาบว่ะเรามาดูครับเหมือนได้ดาบนะมันยาวๆนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะซองแรกของเราครับของชีวิตผมนะฮะแกะซองแรกของชีวิตครับว่าด้านในจะคืออะไรนะครับเอาแล้วออกมาแล้วปึ๊บเฮ้ยดาบสีทองเฮ้ยอันนี้ผมหาอยู่คืออันเนี้ยผมหาอยู่
พอดีคือผมกำลังสะสมเจ้าซีรีส์ของแบรนด์เนี่ยครับคือจาราในเกมมันก็จะแบ่งเป็นแบรนด์ของมันด้วยนะครับว่าแบรนด์นี้มีอาวุธอะไรบ้างครับซึ่งเจ้าแบรนด์เนี่ยผมหาอยู่ครับเพราะผมได้กำลังสั่งโล่มาแล้วก็อันนี้ฮะได้ดาบครับโอ้โหกำลังหาอยู่ค่อนข้างสวยสวยมากชอบเลยสวยนะฮะนี่ครับได้เจ้าดาบนี่ครับมันอยู่ในระดับของเกรดแลหรอ GR นะครับ GR นะครับเกรดแลนะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อในชิ้นที่2ครับในชิ้นที่2ของเลเวล1อ่ะชิ้นที่2ครับชิ้นที่2อ่ะเดี๋ยวครับรีบแกะเลยแล้วกันอ่ะเรามาดูชิ้นที่2ครับนี่ครับได้คู่มือมาเหมือนเดิมแล้วก็มันแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับเราแกะด้านในเลยอ่ะได้ตัวสแตมป์เหมือนเดิมตัวสแตมป์ก็อ๋อไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมไอ้เจ้าเลเวลแรกกล่องแรกมันเป็นแบบนี้มีอะไรตัวเล็กๆอีกอันนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นมีอันเดียวชิ้นเดียวเป็นตัวยักษ์นะครับอันนี้เป็นอะไรอ๋อตัวนี้เป็นด้านเป็นบอสเหรอนี่เป็นบอสอ่ะโอเคครับจับดูแล้วแบนๆครับเป็นสแน็คแน่นอนแต่จะได้ตัวอะไรเป็นสแน็คแน่นอนครับสแน็คแน่นอนครับเป็นสแน็คหุ่นยนต์ครับเป็นหุ่นยนต์ครับเป็นหุ่นยนต์นี่ครับเป็นสแน็คหุ่นยนต์ซึ่งผมก็ไม่เคยมีนะเพราะว่าผมเพิ่งจะซื้อจารามาจับครั้งแรกครับได้เป็นเลเวลแรกครับสรุปคือได้ดาบกับได้สแน็คก็เพิ่งเคยเห็นเป็นนะครับตัวเป็นนะเพราะว่าเห็นได้ในคลิปกันนึกว่าชิ้นเล็กครับชิ้นใหญ่พอสมควรเลยชิ้นใหญ่พอสมควรเลยดูวางในมือผมเห็นไหมในมือผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีครับสวยนะสวยสวยถือว่าชอบอ่ะโอเค2อันนี้ถือว่าโอเคครับในระดับของเลเวล1อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลเวล2ครับอ่ะส่วนของเลเวล2อย่ารอช้าเราต้องไปแบบรวดเร็วฉีกทำลายเอามันหายคอลายมันไหนวะแกดิปอกดิเออยิ่งรีบยิ่งช้านะอ่ะโอเคครับเลเวล2ออกมาละเจ้าเลเวล2ครับนี่เลเวล2กระดาษนี้เป็นยังไงเหมือนกันไหมเหมือนกันกับเลเวลแรกไหมรู้สึกว่ามันจะมี QR code อะไรให้สแกนด้วยผมก็ไม่รู้นะเหมือนกันครับมี QR code ทั้งคู่เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนไม่รู้อะไรนะแล้วก็อันนี้ครับคือเลเวล2กล่องแรกนะครับเลเวล2ก็มีอะไรบ้างไปดูสิมีขวานด้วยมีขวานเอาขาดเลยหมดเลยหมดมองเลยหายหมดเลย ไม่เป็นไรคือเลเวล2ครับจะมีตัวสแน็คที่เป็นแลก็เป็นเจ้าอ้วนธนูครับกับขวานสีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูอ่ะนี่ครับได้สแตมป์เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าโอเคครับแล้วก็นี่ครับจับดูแลครับเลเวล2ชิ้นแรกของเราแบนๆอีกแล้วครับแบนๆอีกแล้วแบนๆอีกแล้วน่าจะเป็นสแน็คแน่นอนเดี๋ยวเราแกะดูโอเคฮะนี่ครับอะไรเขียวโอ้โหฮะได้เป็นเจ้าเขาเรียกอะไรอะแมลงป่องนะโอเคอันนี้ถือว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปดูกล่อง2กันคือเขาก็มีลางแกะดีๆผมก็ไม่ชอบแกะให้มันดีๆไงชอบทะลวงไงทะลวงให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งเราคงต้องใช้อะไรช่วยแกะไหมได้แกะง่ายๆขึ้นตอนนี้เจอกันไกลครับ1อันโอเคง่ายขึ้นเยอะโอเคครับนี้เป็นตัวอะไรอ๋อเป็นเกเท่าครับเกเท่าแยกมา1คนครับนี่ฮะ2ชิ้น2ชิ้นนี่สีฟ้า2อันแล้วก็จับดูครับเฮ้ยอันนี้เป็นจาดาบครับเป็นอาวุธครับเป็นจาราครับไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่สแน็คครับโคตรโชคดีเลยดีไม่ได้สแน็คซ้ำนะอ่ะเรามาแกะกันดูครับฮึบอะไรหัวส้มๆนึกออกแล้วโอเคครับได้ดาบแบนแมวครับนี่ฮะสีส้มๆโอ้โหของจริงมันสวยมากฮะคือบางทีเราไปเห็นในรูปตามกลุ่มตามอะไรเนี่ยมันก็เฉยๆนะแต่พอมาของจริงนะครับของจริงมันสวยเฉยเลยอ่ะสวยมากอ่ะชอบอ่ะ
ชอบอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคมาต่อกันที่เลเวล3ครับมาต่อกันที่เลเวล3เดี๋ยวเราสรุปก่อนเมื่อกี้กล่องเลเวล2ได้เจ้าแมงป่องกระดาบแบนแมวมานะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่เลเวล3นี่ทะลวงทลายถล่มฉีกเฮ้ยหล่นเลยอ่ะมาใหม่อันนี้มีอะไรที่เป็นแร่เหรอโหมีดาบดำเนี่ยดาบดำกับเจ้าเดคิล่านะครับเป็นแร่ของกล่องนี้เลเวล3นะเอ้าขาดอีกแล้วคือผมเนี่ยทำอะไรยากเหลือเกินนะอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะมีที่เป็นซูเปอร์เกตแลน่าจะเป็นโล่หัวใจนะครับอันนี้ขาดไปแล้วมองไม่เห็นเลยแต่อันนี้ผมอยากได้ GR เนี่ยเกตแลเป็นดาบดำครับแบรนด์เดียวกับเจ้าอันนี้โอ้โหอยากได้ถ้าเกิดได้ที่โคตรโชคดีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับจับดูแล้วไม่ใช่สแน็คแน่นอนครับไม่ใช่แผ่นหนาๆแบบนี้เป็นจาราแน่นอนครับแต่อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแกะอันนี้ออกก่อนนี่เราได้อะไรเราได้เป็นนี่ครับเจ้าตัวนี้นี่ันนี้เท่นะฟิกเกอร์เขาเท่มากเลยจับดูแล้วเฮ้ยอารมณ์เหมือนขวานมีขวานด้วยเหรอเฮ้ยหรือจะเป็นขวานแร่อันนั้นอันไหนแกะดูมับแกะดูมัฟโอ้ยเฮ้ยได้คู่เลยได้คู่เลยตามหาอยู่เฮ้ยไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วอุ้ยสวยชอบอ่ะมันเหมาะกับเรามากเลยอ่ะแบรนด์เนี้ยสวยอ่ะดูดิสวยป่ะสวยเนาะเออผมชอบเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยได้ชอบดีว่ะโชคดีอันนี้โชคดีคือของแร่อะไรผมไม่สนนะผมอยากได้ของที่ผมอยากได้ไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปของเลเวล3ครับอุ้ยโชคดีได้ขวานบอกแล้วมันเหมือนขวานเลยอ่ะนี่ครับกล่องต่อไปกล่องที่3เอ้ยกล่องเลเวล3โอเคอันนี้เป็นสแน็คครับจับดูเลยเหลี่ยมๆจับดูเลยเหลี่ยมๆเอ้ยได้ตัวอะไรซ้ำหรือเปล่านี่ครับเหลี่ยมๆอ่ะเรามาดูได้อะไรได้เจ้าเดคิล่าหรือเปล่าฮึบฮึบมับได้อะไรวะเฮ้ยนี่ก็แร่ของเลเวลครับนี่ก็แร่เห็นไหมแร่สีทองว้าวโชคดีจังได้ตามกล่องมันโอเคครับเรามาสรุปเจ้ากล่องเลเวล3เราได้อันนี้นะโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดมากเอาฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เลเวลสุดท้ายครับเลเวล4 2กล่องสุดท้ายครับอ่ะโอเคครับอย่ารอช้าไปเลยอู้ดีใจว่าได้ดาบสีทอง2อันเนี่ยได้ของทอง2อันเนี่ยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะมีโฆษณาหรือเปล่านี่ของเลเวล4ครับเลเวล4มันก็จะสูงขึ้นมาอีกของมันก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จับดูแล้วแบนๆนี่สแน็คแน่นอนได้พระเอกด้วยไอ้ดิเขาเรียกอะไรอ่ะตัวปั๊มได้เป็นพระเอกครับนี่หลุดเลยตัวปั๊มนี่ได้หลุดไปเลยนี่นะอ่ะนี่ครับได้พระเอกนี่ครับแบนแบบนี้สแน็คแน่นอนแต่ได้อะไรของแรกเขาคืออะไรของแรกคือเจ้าตัวนี้ครับเห็นไหมใช่ไหมอะไรอ่ะได้ไดโนเสาร์หัวแหลมเหรอยูนิคอร์นไงฮีกรอบกรอบอ่ะโอเคครับอ่ะไปนะกล่องนึงกล่องสุดท้ายของคลิปนี้ครับกล่องสุดท้ายของคลิปนี้ครับจะได้อะไรคืออยากได้จาราเอาไว้สแกนอ่ะเท่ๆอ่ะเก็บนี้โฆษณาหรือเปล่านะครับนี่ฮะกล่องสุดท้ายของเราเฮ้ยไม่แบนไม่สแน็คอันนี้ไม่สแน็คเฮ้ยนี่ได้เป็นยมทูตได้ตัวอะไรวะไอ้นี่ตัวอะไรไม่รู้แต่สวยดีนะไอ้ตัวปั๊มสีเหลืองเนี่ยอุ้ยอันใหญ่ด้วยแกไม่ออกเลยโอ้ยได้มา2ตัวเลยนี่ได้2ตัวเลยอ่ะได้เจ้าเกเท่ากับเนี่ยเจ้าเดคิล่าเนี่ยที่เราได้สแน็คไปเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะตัวเดียวกันนะน่าจะคือตัวเดียวกันนะอ่ะโอเคครับอันนี้ไปนะอ่ะสุดท้ายแล้วเฮ้ย
เฮ้ยจับดูดีจับแล้วดูดีจับแล้วดูดีเป็นดาบครับเป็นดาบเฮ้ยฮึบเฮ้ยเอาเก็บไปก่อนหลอกเฮ้ยฮึบฮึบได้มีดสั้นสีชมพูครับนี่ครับโอ้ดูแต่ว่าของอย่างที่บอกครับรูปตามในกลุ่มนะฮะมันดูธรรมดานะแต่พอของจริงมันมางานเขาดูดีมากเลยนะครับงานดูดีมากสวยมากเลยครับสวยนะแต่ละชิ้นสวยมากเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวเรามาสรุปเลเวล4เลเวล4ผมได้มา2ชิ้นนี้ก็ดูไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เลยจริงๆก็คือ2ชิ้นนี้ครับผมคิดว่ากำลังจะหาสะสมอยู่โดยการตามซื้อตามกลุ่มนี่แหละครับกลุ่มซึ่งผมสั่งต่างโล่ไปชิ้นนึงแต่อันนี้ได้ขวานกับดาบเฉยเลยสวยมากอ่ะสวยมากเห็นไหมสวยมากอ่ะชอบงานเขาสวยมากเลยนะครับนี่แหละครับนี่ก็คือ8กล่องที่ผมนำมาแกะให้ดูกันในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแถมฟิกเกอร์อีกตัวนึงแล้วกันนะครับฟิกเกอร์เรามาแกะฟิกเกอร์กันมาแกะมันโอ้ย กระเด็นไปดูเลยนี่ครับฟิกเกอร์คือผมยังไม่รู้ในบริษัทอะไรเนี่ยทาการะโทมี่นี่ครับคือแบรนด์ผู้ผลิตครับจับมือกับเลเวลไฟครับซึ่งเป็นค่ายเกมนี่ออกมาค่อนข้างจะสวยปราณีตแล้วก็งานดีครับนี่ครับเจ้า Data Fix พระเอกครับนี่ครับเห็นไหมดูสิมีดาบห้อยหลังด้วยแล้วก็ถือดาบล่ามังกรนี่ฮะนี่คือฟิกเกอร์ที่เราจะเอาไปสแกนกันนะครับที่เราจะเอาไปสแกนกันโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับได้อะไรมาบ้างผมจะไม่นับพวกตัวสแตมป์นะอ่ะเราได้ฟิกเกอร์นี่ไม่เกี่ยวนะตั้งสวยๆไปจาราเลเวล4นี่ครับจาราที่ผมได้มาครับมีขวานมีดาบมีมีดสั้นโอ้ยดีใจจังเลยได้สีทองเนี่ยมันสวยผมชอบแล้วก็ดาบแบรนด์แมวครับนี่ครับนี่คือจาราที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้สแน็คมา4ชิ้นครับมีเป็นนี่ครับดีอยู่1อันสีทองนี่ครับแล้วก็สีเงินสีมุกหรือเปล่าสีขาวนี่คือสีมุกหรือเปล่าหุ่นยนต์แล้วก็สีเงินธรรมดานี่ครับนี่ฮะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9รวม Data Fix ด้วยที่ผมไปได้มาก็เป็นมูลค่าประมาณสัก10,000หมื่นบ้าเลยล่ะ1,600 กว่าบาทครับประมาณ 1,600 กว่าบาทที่ผมไปใช้เงินไปวาดฟันกับมันมานะครับกับคนจีนนะฮะนี่คือสิ่งของที่ได้จากการแกะกล่องอันบ็อกจาราครับซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดว่าซื้อกล่องเป็นเลเวลใหญ่เลเวลเดียวเลยก็ได้นะครับผมมันก็จะคุ้มกว่าแต่อันนี้ผมไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยแยกซื้อเป็นเลเวลมาเพื่อแกะให้ดูว่าแต่ละเลเวลเราจะได้ของอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับและคลิปนี้ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมกับการเปิดกล่องจาราบ็อกของผมนะครับการแกะกล่องวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกม The Snack World ครับก็ฝากกลุ่ม The Snack World Thailand เอาไว้ด้วยแล้วกันครับสามารถกดติดตามได้ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ช่อง Demon Cat ของเราด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะมาแนะนำอะไรหรือจะมาโชว์อะไรกันอีกเดี๋ยวก็ขอฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะไปละ